4 0แผ่นๆครับสวัสดีเพื่อนพี่ๆน้องๆ นักลงทุนนะครับจำวันที่18มกราคม2565นะครับ10:02 น.โดยประมาณนะครับพบกันทุกวันนะฮะกับรายการ Stop Loss นะฮะทางช่อง Money Club นะครับผมยุวันปิยะตะกุลรัตน์นะครับหรือน้องป๊อก777กับอาจารย์นิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะครับครูเบอร์ต้นๆ นะครับของเมืองไทยนะครับวันนี้นะฮะระหว่างที่จะเข้าสายไปต้องขอบอกนิดนึงนะว่าผมเนี่ยมาเช็คอัพนะก็มาหาหมอที่โรงพยาบาลนะก็จัดรายการนอกสถานที่นะครับยังไงมีเสียงอย่างไรชัดเจนหรือไม่ระหว่างที่สัมภาษณ์กับทางท่านอาจารย์นิพนธ์อยู่ก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับนะครับอาจารย์นิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อคุณดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแต่วันนี้ผมไม่มีกราฟดูแต่ว่าวันนี้ผมเตรียมคำถามมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ3ข้อเลยครับอาจารย์จะตอบข้อไหนได้อาจารย์ก็ช่วยตอบหน่อยผมถามเลยได้ไหมครับอาจารย์ครับได้ครับก็อันดับแรกนะครับก็คือบิตครับกับไบแนนซ์นะครับอะไรใหญ่กว่ากันครับอาจารย์ครับอาจารย์รู้ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้มันเก้ามันมีข่าวกับไบแนนซ์ใช่ไหมครับครับแล้วอย่างนี้บิตครับกับไบแนนซ์อะไรใหญ่กว่ากันครับอย่างนี้ถ้าพูดถึงจำนวนลูกค้าคนไทยนะบิตครับก็ใหญ่กว่านะต้องเอาก่อนว่าไอ้ธุรกิจที่เป็น exchange เนี่ยเป็นธุรกิจระดับโลกนะคราวนี้บ้านเราเนี่ยเป็นเข้าใจก่อนนะครับว่าโครงสร้างเนี่ยของ Binance เนี่ยไม่มีใครรับรองเลยนะว่าของของคุณที่อยู่ไม่มีก.ล.ต.ประเทศไหนรับรอง Binance เลยนะครับคือการทำระบบบล็อกเชนเนี่ยมันไม่ต้องมีใครรับรองนะไม่มี KYC ไม่มีอะไรเลยนะการเพราะนั้นBinanceที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยระบบของเขามันเหมือนกับบิตคับนะคือมันไม่ใช่เทรดหรือการเขาเรียกการ exchange เหรียญเนี่ยนะฮะผ่านระบบของบล็อกเชนนะมันเป็นระบบแพลตฟอร์มเหมือนกับของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีตัวของเซิร์ฟเวอร์ของมันนะนึกออกไหมฮะมันก็คือแต่ประเทศไทยเนี่ยบิตคับมันมีกฎหมายรับรองรับรองในระดับหนึ่งนะครับคือมันก็ไม่ได้เคยมีกติกานะว่านะฮะถ้ายกตัวอย่างธนาคารนะว่าถ้าเงินฝากของลูกค้าหายเนี่ยแบงก์ต้องรับผิดชอบนะมันไม่เคยมีกติกาแบบนั้นนะแต่มันเป็นเรื่องของชื่อเสียงของธนาคารเราเคยเห็นแบงก์กรุงเทพบางสาขาเนี่ยแล้วพนักงานธนาคารเนี่ยโดยลูกค้าสมุดเอาสมุดเงินฝากไปฝากไว้กับธนาคารพนักงานธนาคารแล้วก็ถอนเงินไปหมดนะแบงก์เขาต้องรับผิดชอบนะครับเอาไปฝากไว้นั่นคือกระเป๋าตังค์อ่ะกระเป๋าตังค์เอากระเป๋าตังค์ตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่นคือสมุดคู่ฝากเนี่ยเขาก็สามารถปลอมลายเซ็นในระบบต่างๆได้หมดเรากำลังพูดถึงความรับผิดชอบบิตคับเนี่ยอย่างน้อยคนไทยก็เชื่อว่าบิตคับเนี่ยมีที่มาที่ไปเพราะบิตคับเป็นบริษัทนะครับบิตคับเป็นบิตคับเป็นบริษัทนะไม่ต่างกับไบแนนซ์นะไบแนนซ์ก็เป็นไบแนนซ์นี่ก็มีตัวไม่ทราบว่าเขามีหุ้นด้วยหรือเปล่านะที่จดทะเบียนในตลาดนะแต่เขาเนี่ยไม่ได้มีใครรับรองเลยนะไม่ได้เป็นเอเชียที่มีประเทศไหนรับรองอ่ะนะฮะหรือรับรองไม่ทุกประเทศนะครับหรือบางประเทศก็รับรองบางประเทศก็ไม่รับรองนะฮะความแตกต่างของระบบการเงินมันอยู่ที่ความเชื่อหน้าเชื่อถือหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าถ้าคุณจะไปฝากเงินที่ไหนสักแห่งเนี่ยคุณต้องเชื่อถือเขาไหมครับอันนี้เราไม่ถือว่าระบบเก่าอะแต่คนส่วนใหญ่อยู่ในระบบเก่าไหมระบบเก่าเพราะนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นเนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยในบิตคับกับไบแนนซ์เนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าในบิตคับเนี่ยคนยังเชื่อถือมากกว่าเพราะเราบอกว่าเราเขาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตามก.ล.ต.นะครับครับเราเคยเห็นบิตคับเคยมีปัญหาหนึ่งครั้งจำได้ไหมครับจำได้ที่บิตคับเว็บล่มเว็บบิตคับล่มเขาจ่ายคืนนะเขาจ่ายคืนนะเขาจ่ายคืนความเสียหายเรียกว่าเป็นแสดงความรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบให้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความน่าเชื่อถือแต่คราวนี้ไปถึงกราฟอันนี้มันยักษ์ใหญ่ใช่ไหมครับแล้วไปร่วมกับซึ่งเรายังไม่รู้รายละเอียดเลยนะครับว่าเขาจะไปร่วมยังไงเขาจะมาเซตเทิลที่เมืองไทยมาขอใบอนุญาตใบแนนโดยเช็คอัพเป็นตัว
จอยเวนเจอร์การเป็นหุ้นเป็นไม่ใช่อะฮะก็คือไม่ถึงว่าเป็นหุ้นส่วนการอะไรกันในประเทศไทยตั้งเป็นบริษัทขึ้นแล้วแพลตฟอร์มการเทรดเหมือนบิตคับหรือว่าเป็นเอเจนต์ที่ผ่านบล็อกเชนแต่ยังไม่รู้รายละเอียดนะว่าทำยังไงเพราะว่าไบแนนซ์เนี่ยการเกิดเนี่ยก็เหมือนบิตคับหรือว่าบิตคับเนี่ยก็คือเกิดเหมือนไบแนนซ์นะครับครับอันนี้เข้าใจนะไม่ได้มีเงินแต่มาแก้ปัญหานะว่าไอ้เหรียญเนี่ยมันจะไปขายกันที่ไหนถูกไหมครับปัญหาว่าเหรียญทั้งหลายเนี่ยมันจะไปขายกันที่ไหนตอนแรกก่อนว่าเหรียญมีราคาเปล่าวะใช่ไหมตอนแรกก็เอาเหรียญน่าจะไปขายที่ไหนเพราะมันมีปัญหาว่าคุณไปเสนอขายกันในตลาด OTC นะหลังจากมีเหรียญมาแล้วเนี่ยคุณจะมั่นใจได้ยังไงล่ะว่าคุณขายเหรียญมันจะได้ตังค์หรือคุณซื้อเหรียญแล้วคุณจะได้เหรียญใช่ไหมในตลาด OTC เนี่ยมันก็จะมีคนโกงคุณไปเลยก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นไบแนนซ์เขาเกิดขึ้นมาอย่างน้อยเขาต้องมีความรับผิดชอบระดับหนึ่งไหมว่าถ้าคุณเนี่ยเข้าไปที่ไบแนนซ์เนี่ยซื้อเหรียญได้เหรียญขายเหรียญได้เหรียญอ๋อป่ะอันเนี้ยก็คือเป็นระดับของความรับผิดชอบของไบแนนซ์ใช่ไหมไม่นั้นใครจะไปเทรดเมื่อเขาทำมานานๆมันก็เกิดความน่าเชื่อถือถูกป่ะความน่าเชื่อถือแต่เรายังไม่เห็นว่าวิกฤตที่เกิดจากไบแนนซ์สมมติว่าถูกแฮกกระเป๋าตังค์นะฮะแล้วไบแนนซ์จะรับผิดชอบได้หรือไม่ได้อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ถ้าใครเรียนรู้ระบบบล็อกเชนมาแล้วนะครับตัวรหัสแฮชมาแล้วเนี่ยเราก็บอกว่ามันก็น่าไว้ใจได้นะก็ปลอดภัยระดับคือวันนี้ถ้าคุณจะไปแฮกรหัสแฮชเนี่ยคุณไปแฮกบัญชีธนาคารดีกว่าไหมที่อยู่ในธนาคารเนี่ยของประเทศต่างๆเนี่ยของแบงก์ต่างๆเนี่ยมันง่ายกว่าใช่ไหมคุณยังแฮกไม่ได้เลยอ่ะถูกไหมใช่เขามีระบบป้องกันอันเนี้ยนะครับมันต้องดูให้ดีนะครับแต่ในความรับผิดชอบของไบแนนซ์ในแง่ legal ทางกฎหมายคุณอาจจะไปฟ้องเขาก็ได้ฟ้องประเทศไหนอ่ะครับแต่คุณฟ้องบิตคับเนี่ยคุณฟ้องประเทศไทยแน่นอนมันมีที่ตั้งแน่นอนมีเขตอาณานิคมฟ้องเขาเรื่องอะไรล่ะครับเราก็ไม่รู้ว่าฟ้องเรื่องอะไรเพราะมันยังไม่เกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคุณจะไปเรียกร้องอะไรคุณได้ไหมนะฮะอันนี้ติดตามดูต่อไปแต่สิ่งที่เราจะดูเรื่องของกราฟนะฮะกับไบแนนซ์ก็คือเท่าที่ฟังดูก็คือว่าเขากำลังจะสร้างแพลตฟอร์มหรืออาจจะเป็นบล็อกเชนนะฮะเพื่อสำหรับการเทรดนะการเทรดเหรียญคริปโตนะฮะหรืออะไรต่างๆนานาก็แล้วจะจินตนาการกันไปว่าจะทำอะไรบ้างนะเพราะว่ามันยังไม่มีรายละเอียดเขาคงมีรายละเอียดแล้วแหละแล้วก็เขากำลังดูว่าเขาจะสร้างรายละเอียดมายังไงนะครับอันนั้นเราไม่สามารถเปรียบเทียบอะไรได้นะครับว่าบิตคับหรือกราฟกับไบแนนซ์นะครับโดยหลักการนะครับโดยหลักการนี่ก็คือว่าจะมาเป็น exchange เหมือนกันเนี่ยครับจะมีลูกค้ามากกว่ากันครับถ้าเป็น exchange ได้ตังค์เยอะมากนะ exchange เนี่ยเป็นตัวทำเงินเลยนะครับก็กราฟเข้าสู่ในธุรกิจที่ดีประเด็นก็คือมาเริ่มทำแล้วนะครับระบบเนี่ยเขาต้องดูแล้วแหละว่าบิตคับมีจุดแข็งอะไรเขาก็ต้องเอาไปใช้ถูกไหมครับคนทำงานมาในระดับของกราฟเนี่ยในทุกระดับที่เขาขยับตัวไปเนี่ยมันมีเป้าหมายมันมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนนะฮะครับแล้วแสดงถึงการทำงานเป็นนะครับครับเข้ามาเนี่ยมันเป็นคู่แข่งกันแน่นอนแหละนะครับเพราะทุกคนก็จะต้องไปทุกคนจะต้องไปสายคริปโตนะมันมาไกลแล้วแหละแต่มาแบบไหนอันเนี้ยเรายังไม่เห็นนะครับว่าเดี๋ยววันเสาร์ถ้าไปฟังแล้วพี่จะพูดให้ฟังว่ามันจะมาได้ระดับไหนมันมาแล้วแหละนะแต่มันมาตรงไหนอะไรมันเวอร์ไปนะครับอันเนี้ยก็ต้องเป็นเรื่องของพี่โยนคำถามไปนิดนึงว่าดอลลาร์อยู่ได้เพราะอะไรดอลลาร์อยู่ได้เพราะอะไรเพราะความเชื่อหรือเพราะความที่ต้องเชื่อคือทั้งสองอย่างเลยอาจารย์อยู่ได้เพราะความเชื่อแล้วก็โดนบังคับเชื่อด้วยเห็นไหมฉะนั้นแหละฉะนั้นบิตคอยน์มันจะอยู่ได้เพราะอะไรมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะทั้งหมดนะคือเหรียญเนี่ยเหรียญบางเหรียญทำไมมันอยู่ไม่ได้ไงเพราะไม่มีใครเชื่อมันไงครับใช่ไหมเรากำลังพูดถึงระบบความเชื่อไหมคือคำเชื่อคือคำว่าเชื่อมั่นนะครับครับอย่างประเทศไทยประเทศจีนประเทศต่างๆเนี่ยมันถูกบังคับว่าถ้าคุณจะซื้อน้ำมันเนี่ยคุณต้องจ่ายเป็นดอลลาร์เนี่ยคือมันมีกลไกของมันเนี่ย
ะฮะถ้ามีใครเบรกมานะครับว่าอ้าวเวเนใครจะเอาตังมาซื้อก็ได้ไม่ต้องซื้อดอลลาร์มึงโดนกระทืบตายไหมครับเวเนตายไปเลยเห็นไหมเห็นไหมครับว่ามันมีกลไกอะที่เราไม่เข้าใจมันอะคราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวของถ้าถามพี่โดยรวมก็คือว่าระบบทั้งเก่ากลางใหม่มันอยู่ด้วยกันทั้งหมดแหละนะครับอะไรจะเกิดความเชื่อมั่นมากกว่ากันใช่ไหมแต่ความเชื่อของเหรียญเนี่ยถ้าเราดูถามว่าประเทศไหนคุณที่ต้องใช้บิตคอยน์เป็นสกุลกลางระหว่างประเทศประเทศที่มันระบบการเงินแม่งล้มแล้วล้มแล้วก็ไปทางนั้นเพราะว่ามันเป็น peer to peer ไงนะครับมันอาจจะล้มอีกเพราะบิตคอยก็ได้แต่มันอาจจะไม่ล้มก็ได้ถ้าคนถือบิตคอยเป็นอเมริกันเพราะอเมริกันได้เปรียบเพราะคนอื่นถือดอลลาร์ตัวเองอยู่ใช่ไหมครับครับไปฟังวันเสาร์พี่พูดให้ฟังแบบลึกซึ้งเลยแล้วคุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยคุณจะเชื่ออะไรเนี่ยนะคุณต้องแบ่งขาไว้ข้างนะหรือคุณต้องมีเครื่องมือนะถ้ามันไม่ได้เป็นตามความเชื่อของคุณการจะถือหุ้นกราฟก็ต้องถือด้วยความเชื่อมั่นในการเติบโตของกราฟแล้วสิ่งที่คุณเชื่อก็คือกราฟสร้างอะไรนะฮะกราฟเนี่ยไม่มีทางเอาของที่ไม่มีประโยชน์กับมนุษย์เนี่ยไปสร้างแล้วทำให้ราคากราฟขึ้นได้ใช่ไหมครับเขาเรียก GDP เนี่ยนะฮะหรือประโยชน์ที่จะสร้างใช้สอยให้กับโลกนะเหมือนกันเหรียญต่างๆเหมือนกันถ้าคุณไม่สามารถสร้างพวกนี้ได้นะฮะมันก็อยู่ได้แค่ความเชื่อครับถูกไหมเหรียญมีหลากหลายเหมือนกันคราวนี้เรากำลังกลับมาคำถามเดิมว่าเราบิตครับกับกราฟเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครเชื่อใครมากกว่ากันในระบบไงสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาระบบเดิมว่าถ้าสมมุติในระบบเหรียญน่ะมันมีการค้ำประกันนะเอาว่าแค่การแฮกเหรียญเนี่ยนะครับแฮกบล็อกเชนไม่ได้อยู่แล้วนะก็มีบางบล็อกเชนน่ะคือถ้าคุณแฮกรหัสแฮชได้คุณก็เฮ้ยคุณจะไปถามว่าคุณจะมีความพยายามใช่มั้ยทุกเป็นแฮกเกอร์คุณจะไปแฮกรหัสแฮชทำไมอ่ะก็ยังไงคุณก็ไม่สามารถไปแก้ระบบบล็อกเชนได้คุณไปแฮกเงินฝากธนาคารเลยของธนาคารใหญ่ๆในโลกมันง่ายกว่าเยอะไปแฮกรหัสแฮชมาพอแฮกเสร็จปุ๊บข้างในมี 0.00001 บิตคอยน์มันแฮกได้แต่มันต้องใช้เวลาแฮกยังไงนะฮะถ้าผู้พี่เอารหัสแฮชมาใช้อย่างระบบธนาคารเขามีระบบเขาบอกว่าคุณจะโอนเงินอะไรคุณก็ใส่ลิมิตของคุณไว้สิเผื่อมันถูกแฮกใช่ไหมเขาก็ต้องใส่ลิมิตอยู่แล้วว่าแต่คุณอยู่ระบบธนาคารสมมติว่าคุณไม่ได้เป็นคนทำรายการแล้วมีคนแฮกคุณไปเขาจ่ายคืนคุณไหมเพราะธนาคารเขามีลิมิตของเขาไงใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณถูกแฮกไปตั้งหลายทีแล้วอะหลายรายการแล้วคุณก็ไม่บอกธนาคารคุณมันแฮกจริงหรือเปล่าใช่ไหมแต่ระบบมันก็ตรวจสอบได้ว่าคุณเป็นคนทำหรือว่าเฮ้ยฉันไม่ได้กดคุณให้ดูคุณกดก็ได้ใช่ไหมครับกดแอปก็ได้อะไรก็ได้อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจว่าโลกมันอยู่ด้วยความเชื่อมั่นนะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าใครอ่ะเจ๋งกว่าใครครับมีลูกค้ามากกว่าแต่ตอนนี้ถามว่ามันไม่มีใครเลยที่จะมาแชร์ไปอย่าลืมนะว่าทำไมBinanceเนี่ยทำไมถึงคนเนี่ยถึงไปเทรดที่Binanceเยอะมีสภาพคล่องเยอะมีเหรียญเยอะเหรียญเยอะกว่าบิตคอยน์เยอะถ้าเหรียญทุกเหรียญโคมตึ้งเข้ามาเลยมาอยู่ในเป็นสมมติว่าเป็นสกุลบาทใช่ไหมยังมีเรื่องภาษีอีกนะมันยังมีอีกหลายเรื่องนะแต่ภาษีก็ถ้าภาษีก็คือตอนนี้เขาไม่ยังไม่ได้บอกเลยว่ากราฟจะตั้งอยู่ในภายใต้กฎหมายไทยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามกันครับเขาอาจจะเป็นเทรดบนระบบบล็อกเชนเลยก็ได้นะครับของเพราะไปนั้นเขามีระบบบล็อกเชนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้รายละเอียดอะไรนะหรือเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวรอฟังพี่แล้วพี่จะตอบให้นะฮะแต่ตอนนี้ก็คือว่าถือหุ้นกราฟไว้อย่าขายคือเราฟังเลยไม่หมดเราต้องรู้ว่าเราอ่ะจะต้องทำอะไรครับเพราะหุ้นกราฟเนี่ยเป็นหุ้นที่คุณต้องถือไว้โดยคุณไม่ต้องไปคาดหวังดีใจหรือว่ากราฟจะไปราคาเท่านู้นเท่านี้คุณมีหน้าที่ถือไว้นะฮะเหมือนที่พี่บอกตลอดว่าตอนนี้นะครับคุณอาจจะถือเพราะเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าดอกเบี้ยจะขึ้น QE จะกลับนะคุณต้องซื้อหุ้นที่มันเป็นดีเพนซีเพราะเงินน่ะมันยังไปตราสารหนี้ไม่ได้ตราสารหนี้เป็นที่ใหญ่มากตราสารหนี้ก็พันธบัตรรัฐบาลแล้วครับครับ
อาจารย์ครับนั้นประมาณนี้เดี๋ยวคำถามที่สองครับขอคำถามที่สองครับเป็นคำถามตอนอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ไม่รู้ก็กราฟเนี่ยตอนแรกเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาในลักษณะของเป็นเป็นธุรกิจ energy แต่ตอนนี้กราฟเนี่ยเป็นโฮลดิ้งชัดเจนแล้วคราวนี้หลายๆท่านนักลงทุนแล้วก็เราน่าจะเคยได้ยินถึงหุ้นตัวหนึ่งที่ชื่อวินเอเนจีโฮลดิ้งเคยได้ยินว่าถ้าเกิดวินเอเนจีโฮลดิ้งเข้ามาในตลาดเนี่ยมันจะใหญ่สูสีกับเกาเลยหรือว่ามันจะใหญ่กว่าหรือมันจะประมาณไหนครับอาจารย์คือช่วยพูดให้นักลงทุนนึกภาพออกเลยครับว่าถ้ามันเข้ามาได้มันจะเป็นยังไงครับอยากรู้ฮะก็มันต้องดูมันแตกต่างกันนะคือวินเอเนจีเนี่ยประวัติศาสตร์แบบว่าโอ้โหสลับซับซ้อนไปหมดนะครับจนกระทั่งเข้าตลาดไม่ได้ในส่วนของผู้ถือหุ้นนะฮะครับนะครับเอาเคลียร์กันจบยังไงคนละเรื่องเอาวินเอเนจีมาเทียบกับกราฟไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยครับเทียบไม่ได้เลยนะครับวินเอเนจีมาจากไหนไปดูประวัติสลับซับซ้อนมาเขาเป็นทำธุรกิจพลังงานใช่ไหมนะฮะแต่ก็จะเป็นพลังงานสะอาดใช่ไหมครับกราฟโครงสร้างของกราฟเนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่ที่กึ่งสะอาดนะฮะเพราะใช้ก๊าซธรรมชาตินะฮะโดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นตัวพลังงานซึ่งเขาถือว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่พลังงานสกปรกนะไม่ใช่น้ำมันนะครับเพราะว่าการใช้ก๊าซเนี่ยมันมีตัวเผาก๊าซที่ทำไม่ให้เกิดมลภาวะนะฮะสองก็คือก๊าซเขาก็จะมีคลีนเอเนอร์จีนะครับคือมีตังค์อะโซล่าลมอะไรเขามีแล้วก็ขยายไปทั่วโลกนะพี่บอกว่าวินเอเนอร์จีเข้ามาก็คือเป็นวินเอเนอร์จีเราก็ต้องไปดูพื้นฐานของวินเอเนอร์จีนะครับแต่ที่คนอื่นไม่มีก็คือไม่มีใครมีสมรรถนะ 5,000 เมกะวัตต์อยู่ในมือเท่ากับกราฟอ๋ออันนี้คือจุดแข็งของกราฟที่กราฟมีอยู่ในพลังงานไฟฟ้าพี่บอกเลยว่ากราฟโตกว่าปตท.แน่นอนไม่ถึง market cap ครับโอเคก็คือมันยังเทียบมันเทียบกันไม่ได้ใช่ไหมครับมันเทียบกันไม่ได้ฮะมันเทียบคือเวลาเราดูกิจการเนี่ยมันต้องดูเรื่องของโครงสร้างผู้ถือหุ้นความสามารถในการบริหารนะฮะแล้วก็ถ้าคุณพูดถึงพลังงานนะอยู่ติดกับรัฐหรือเปล่าสองทุกรัฐบาลไหมไม่ผมไม่เข้าใจอยู่ดีๆเนี่ยคุณจะได้สัมปทานมามันไม่เรียกว่าเส้นสายฮะคุณต้องเข้าใจรัฐบาลว่าทำไมเนี่ยเขาถึงบอกว่าต้องให้ CK สเปคพวกนี้ทำไมต้องเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเพราะถ้าคุณเคยทำงานก่อสร้างหรือจ้างใครก่อสร้างคุณจะรู้ว่าผู้รับเหมาน่ากลัวมากส่วนใหญ่ทิ้งงานนึกออกไหมอ๋อครับอีกอันนึงมองอีกแง่ก็ได้ว่าอ๋อทุจริตจ่ายกันโดยที่ไม่มีใครจับได้มันมองได้สองมุมเสมอทุกอย่างมองได้สองมุมเสมอหรือมันเป็นสองอย่างที่ซ้อนกันหรือเป็นเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยของระบบราชการเนี่ยเขาไม่ต้องการรับผิดชอบคนทำงานราชการอย่าลืมนะว่าเขาถ้าโดนอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาไม่รู้จะไปทำอะไรต่อเลยนะเราต้องเข้าใจทุกภาคส่วนให้ดีนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกตัวจีก็ว่าแมนนะฮะมันก็จะต้องมีนะครับอย่าลืมว่ารัฐบาลมันเปลี่ยนนะคุณต้องมีกลไกในการที่จะคุยภาษากับราชการรู้เรื่องอ่ะคุณมีแบบนี้ไหมพี่บอกจริงๆว่าพี่ไม่ได้คนที่มีบุคลิกภาพที่ติดต่อกระทรวงราชการไหนเลยเพราะว่าลูกน้องพี่เรียกว่าผู้ว่าราชการครับพี่ไม่ได้ด่าตัวบุคคลนะไปถึงระบบเนี่ยนะระบบมันเป็นแบบนี้นะแต่พี่ก็ไม่ชอบระบบแบบนี้แต่พี่ก็ต้องอยู่กับระบบแบบนี้ถูกไหมเพราะนั้นวิธีการก็คือพี่ก็คืออ่ะคนอื่นไปติดต่อแล้วกันจะไปใต้โต๊ะอะไรกันอะไรก็ว่าไปแล้วกันนะฮะเราไม่รับรู้เราไม่รับรู้ก็จบไปเพราะเราต้องอยู่ไงนี่คือวิธีอยู่เรื่องอยู่เป็นนะฮะก็ไม่ต้องไปด่าใครใช่ไหมเราก็แค่แก้ที่ตัวเราเองอย่าไปแก้ที่คนอื่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือต้องถามว่ามันมีปัจจัยเยอะมากนะฮะที่ถามว่าบริษัทรับเหมาเนี่ยเขาเข้ากับทุกรัฐบาลไหมเขาต้องเข้าได้กับทุกรัฐบาลไม่ว่ามีใครมาจ่ายหรือไม่จ่ายอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเราพูดอีกเรื่องนะต้องมีหลักฐานถูกไหมครับคิดไปเองเพ้อเจ้อไปเองแต่มันต้องมีหลักฐานบางบริษัทจ่ายที่ต่างประเทศเลยสมมุติก็จับไม่ได้จ่ายที่สิงคโปร์
ช่ไหมครับหรือว่าเป็นเพราะว่าบริษัทพวกนี้เขาไม่เคยทิ้งงานครับเออมันเป็นไปได้หลายอย่างเพราะนั้นน่ะกลไกพวกนี้ถ้าคุณจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่เป็นสัมปทานนะอยู่ดีๆคุณจะผลิตไฟมาใช้เองได้ไหมเพราะระบบเรานะมันบอกว่าคุณต้องขอสัมปทานโดยมีระบบของมันสร้างเป็นระบบเนี่ยนะมันไม่ใช่ระบบ peer to peer เออมันเป็นระบบที่มีศูนย์กลางก็คือบ้านเราเนี่ยมันศูนย์กลางเยอะศูนย์กลางที่ควบคุมตรงนี้ก็คือกฟผ.การฟ้าแผ่ผลิตก็จะเป็นตัวกำหนดมาแล้วก็จะมีรัฐบาลมีนโยบายกลางนู่นนี่นั่นจะเอาขยับตรงนี้นะครับไฟที่ต้องผลิตแบบนู่นนี่นั่นผลิตโดยพลังงานนู่นนี่นั่นขยับไปขยับมาขยับมาขยับไปขยับไปขยับมานะครับตอนนี้ขยับไปเรื่อยขยับละเอาขยับมาจากไหนก็ไปเอาตุงน้ำมันมาแล้วกันอะไรเงี้ยก็ว่าไปนู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่คุณจะต้องใกล้ชิดรัฐบาลทุกรัฐบาลคุณอาจจะสนิทกับรัฐบาลนี้แต่คุณไม่ถูกกับอีกรัฐบาลนึงนะฮะคุณเห็นไหมครับว่า CP เขาทำตัวเป็นกลางเข้ากับทุกรัฐบาลกราฟเนี่ยเดิมเขาก็คืออย่าลืมว่าฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยเขาอยู่ในการปกครองประเทศมานานเหมือนกันใช่ไหมครับกราฟเขาเกิดมา20ปีที่แล้วเนี่ยเขาเกิดมาทุกยุคสมัยแหละนะครับธุรกิจของกราฟเนี่ยเดิมก็คือเป็นผู้รับจ้างผลิตสร้างโรงไฟฟ้าใช่ไหมพอมีตังค์เขาก็ไปหุ้นส่วนกับทุกโรงอ่ะ 30% 30% 30% สุดท้ายก็กลายเป็นว่าตัวเองก็ต้องมาดูแลโรงไฟฟ้านะฮะมันจะมี BP กับ GAF เนี่ย2อันเนี่ยเขาเป็นผู้สร้างโรงไฟฟ้านะครับนะครับแต่ GAF เนี่ยก็คือเป็นลงทุนโรงไฟฟ้าด้วยนะครับครับบุคลิกของผู้นำของ GAF เนี่ยนะมันจะมีคนหลายๆคนที่เขารวยมาได้เนี่ยคือเขามีบุคลิกภาพที่แตกต่างกับคนอื่นนะครับเขาเรียกว่าคนประเภทที่คุยกับใครแล้วใครยอมหมดอ่ะครับครับใครยอมหมดอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนเป็นนะใช่มันจะมีคนบางคนที่เขาทำอาชีพเนี้ยนะเขาทำอาชีพนี้นะฮะเขาก็จะไปได้ดีในตัวที่เขาเป็นนะเขาเป็นนักดีโกชิเอตอ่ะโดยที่ไม่พูดถึงว่าเป็นล็อบบี้ยิสต์เขาเรียกล็อบบี้ยิสต์เนี่ยนั่นครับล็อบบี้ยิสต์ครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยเขารวยมาจากการเป็นล็อบบี้ยิสต์นะล็อบบี้ยิสต์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกตินะในอเมริกาก็จะมีอาชีพนี้เรียกว่าล็อบบี้ยิสต์นะฮะซึ่งล็อบบี้ยิสต์เนี่ยก็จะได้ส่วนต่างไม่ว่าจะล็อบบี้ยิสต์ให้รัฐบาลไหนซื้อเครื่องบินอะไรอย่างนั้นจะเป็นล็อบบี้ยิสต์แต่การจ่ายแล้วถูกหรือผิดกฎหมายอีกเรื่องนึงนะครับถูกไหมฮะอยู่ที่ว่ามึงไปขัดแข้งขัดขาใครหรือเปล่ามันเป็นทุกระดับของเวิลด์คลาสนะฮะก็อันนี้ก็กำลังพูดถึงกราฟกับวินเอเนอร์จีวินเอเนอร์จีเนี่ยนานแล้วจะเข้าตลาดเข้าหรือยังมีอะไรเหลือทะเลาะกันจบหรือยังในครอบครัวจบหรือยังนอกครอบครัวกับคนที่มีปัญหาเรื่องกับสถาบันเนี่ยคนตั้งตั้งแต่แรกนะมันจบหรือยังมันเป็นนู่นนี่นั่นอะไรหรือยังเนี่ยมันเป็นทำไมไม่เข้าสักทีเข้ามาเถอะครับคุยอยู่นั่นนะเข้ามาได้แล้วนะฮะพูดถึงเรื่องการเข้าของ Wind Energy เนี่ยเข้าสู่คำถามที่3นะครับก็คือล่าสุด2วันที่ผ่านมามันจะมีข่าวว่าคุณหมวยนุสาเนี่ยนะครับมีให้สัมภาษณ์ว่านุสาก็อาจจะมีการเพิ่มอันนี้ข้อความจากข่าวนะครับมีความกำลังจะศึกษาข้อมูลว่าจะเพิ่มทุนเพื่อที่จะนำเงินไปซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของ Wind Energy อย่างนี้แสดงว่าอะไรนะครับก็พูดถึงหุ้นส่วนใหญ่เขาก็ไปถือวินเนอร์จี้กันเยอะนะที่เขาปั้นกันมานะครับก็มีหลายอันนี้มันมาหลายรุ่นแล้วนะไอ้วินเนอร์จี้ที่เข้ามาเนี่ยนะครับครับก็นั่นก็เป็นเรื่องของข่าวสารนะครับของแล้วอย่างนี้มันจะมีผลอะไรกับนุสามันจะมีผลยังไงกับนุสานุสาจะเปลี่ยนชื่อกลายเป็นวินเนอร์จี้เหรอครับอย่างนี้อาจารย์ผมไม่เข้าใจไม่เขาก็ถือเป็นผู้ถือเป็นผู้หุ้นส่วนคนหนึ่งแค่นั้นเองเป็นผู้ถือหุ้นวินเนอร์จี้ก่อนเข้าตลาดนะฮะมันก็อยู่ที่ราคาวินเนอร์จี้เข้าตลาดไปแล้วราคาเท่าไหร่ประมาณนั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นเพราะวินเนอร์จี้ไม่ใช่เล็กๆนะใหญ่มากนะนุสาเอาตังค์ไหนไปซื้ออย่างนี้วินเนอร์จี้แบ็กดอร์นุสาเข้ามาได้ไหมจ๊ะแบ็กดอร์นุสาเข้ามามันไม่ใช่นะมันก็คือว่าเขาใหญ่มากนะนั่นแหละผมก็เลยไม่เข้าใจภาพข่าวที่ออกมาว่ามันหมายความว่ายังไงว่ามันจะมีผลดีอย่างนี้มันต้องกลายเป็นว่าไอ้วินน่ะมาซื้อหุ้นนุสานะวินซื้อหุ้นนุสาแล้วไงต่อครับอาจารย์อันเนี้ย
ต้องซื้อหุ้นนุสาก่อนอันนี้เขาเรียกแบ็กดอร์ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่นุสาไปซื้อหุ้นวินนะถ้านุสาซื้อหุ้นวินหรือว่าสวอปหุ้นกันหรือว่าอะไรกันที่อาจารย์พูดผมเข้าใจก็คือว่าถ้าวินเนี่ยมาซื้อหุ้นนุสานะในเซ็ต .ra.dh ของหุ้นนุสาก็จะมีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทวินเนจี่โฮลดิ้งแต่ว่าภาพข่าวที่มันออกมาหมายถึงในข่าวนะของสำนักข่าวอินโฟคืออินโฟเควสนะเขาบอกว่านุสากำลังทำการศึกษาว่าจะเพิ่มทุนเพื่อที่จะนำเงินไปซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเดาว่าน่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของวินเนจี่ถ้าเกิดนุสาไปซื้อหุ้นในวินเนจี่แล้วอย่างนี้ก็ไม่ใช่แบ็คดอร์ใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ฮะนุสาไปซื้อก็เป็นก็เขาถือถึงขนาดว่าเป็นบริษัทลูกไหมมันยังไม่ทราบครับเขายังไม่มีขนาดนั้นครับถือจนมีอำนาจไหมถูกป่ะถ้าจะเอาวินเข้าก็คือก็ต้องเอาเข้าตลาดมาเองมันก็ไม่ใช่แบ็คดอร์มันเอาบริษัทลูกเข้าไงแต่ระหว่างศึกษาอยู่เนี่ยหุ้นนุสามันก็ขึ้นไงเพราะมันศึกษาอยู่ไงเพราะบ้านเราคนยังเล่นหุ้นตามข่าวแบบนี้อยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ตัดตอนเลยว่าเราเช็คกราฟใช่เราเช็คกราฟไงเราเช็คกราฟไงเราเช็คกราฟกราฟมันบอกว่าให้คุณซื้อกราฟหุ้นกราฟเนี่ยให้คุณถือต่อไปมันไม่ได้บอกว่าคุณขายนะหรือคุณซื้อ GPSC มาคุณก็ถือต่อไปนะมันไม่ได้บอกว่าให้คุณขายหรือการคุณเนี่ยวันนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมมันก็บอกให้ถือต่อไปไม่ได้บอกว่าขายถูกไหมเรื่องอะไรทำไมการคุณขึ้นก็ไม่รู้มันขึ้นแต่ถ้ามันหลุด5.80 บาทหรือ6 บาทเท่าไหร่เนี่ยเราขายเราใช้คือไม่ว่าเราจะวิเคราะห์เชิงพื้นฐานยังไงสุดท้ายเราก็บอกว่าจุดหนีตรงไหนอันที่สองจุดหนีของเราเนี่ยเราใช้จุดหนีสั้นกลางยาวมันก็ถามว่าเรามาจากไหนเราต้องเลิกคิดว่าเราอ่ะจะซื้อหุ้นที่ต่ำสุดแล้วขายที่หุ้นที่สูงสุดครับสมมติว่าเราซื้อ KCE มาแล้วมันหลุด76 บาทเรามาจาก12 บาทเราก็ขายเราก็ไม่ได้ไปเสียดายนะว่ารู้งี้ขาย95ครับถูกไหมเราอาจจะไม่ได้ซื้อที่12เราอาจจะซื้อที่30เราก็ได้แค่ตรงกลางของมันอันนี้คือการลงทุนแล้วรวยนะก็คือKCE ดีซื้อเข้าไปมันอยู่ที่ว่าซื้อเยอะๆแล้วมันใช่ถือมันไปลุ้นมันไปนะฮะแล้วถึงเวลาก็ขายไปสมมติกูซื้อมาโก้วันนี้ลงใช่ไหมครับมาโก้ก็คือลักษณะของการขึ้นต้องค่อยๆขึ้นใช่ปะมาโก้ลงนั้นก็น่าสนใจสิก็ต้องดูอะว่ามันซื้อได้ไหมมันอยู่ตรงไหนหรือว่ามันจะลงหรือมันจะลงไปแรงเพราะว่ามันมีคนเข้ามาเล่นแรงมันก็เล่นขึ้นไปบาทหนึ่งมันก็คือแพทเทิร์นของมันต้องค่อยๆขึ้นมันขึ้นแรงไม่ได้ฮะเพราะว่ามันจะเจอป้ายเต็มไปหมดเลยครับเจอป้าย1ป้าย2ป้าย3ก็มันก็ต้องอยู่ที่ว่าแล้วกำไรเขาเข้ามามั้ยแต่เท่าที่รู้ก็คือว่าไม่ควรปิดรายสัปดาห์ต่ำกว่า93ตังค์อะไรเงี้ยเราก็จะต้องรู้ถ้าเราเล็กสั้นใช่มั้ยถ้ายาวมันก็อีกระบบนึงถูกมั้ยยาวนึงเราก็ต้องรู้ว่าอีกระบบนึงนะฮะใช่ป่ะเนี่ยถ้าอย่างงี้ถ้าเราดูทําเฟรมเนี่ยอย่าหลุด93ตังค์นะถ้าหลุดทำเฟรมเดย์อย่าหลุด88ตังค์แต่วีคอ่ะอย่าหลุด93ตังค์อย่างเงี้ยเราก็ต้องมีระบบนะฮะอันนี้มันวันอะไรอ่ะวีคมันคือวันศุกร์มันยังไงเราก็ดูต่อไปว่าไอ้เวลามันลงอ่ะมันขึ้นมาเยอะไหมล่ะรอบนี้มาโก้มันขึ้นมาจากเท่าไหร่มันขึ้นมาจาก73ตังค์แล้วมันขึ้นไปบาท7ตังค์มันขึ้นเยอะไหมครับแล้วปรับฐานเนี่ยมันขึ้นเยอะมันก็ต้องปรับฐานเยอะเป็นเรื่องธรรมดาแต่วันศุกร์อ่ะจะปิดต่ำกว่า93ตังค์ได้ครับเดี๋ยวเราจะรอดูกันวันศุกร์มาโก้จะไม่ปิดต่ำกว่า93ตังค์นะครับแต่ถ้าเอาระหว่างวันระหว่างวันก็ระหว่างสัปดาห์นี้ก็อย่าหลุดปิดติดต่ำกว่า88ตังค์การลงมาที่92ตังค์เป็นจุดที่น่าจะซื้อถ้าวอลุ่มมันหายไปคือวอลุ่มมันไม่ได้เยอะก็หายไปนะเพราะจะมีบางคนพอพูดลงกูก็ขายไงนะฮะเพราะฉะนั้นการลากขึ้นไปแล้วแท่งแดงที่เกิดขึ้นของมาโก้เมื่อวันศุกร์แน่นอนที่สุดจะต้องมีคนที่ติดมาโก้ที่บาท7ตังค์ขายลงมาถูกไหมครับครับเราก็ถ้าเรายังไม่มีเราก็เข้าซื้อไงครับก็ประมาณนี้เราซื้อแล้วก็เสี่ยงไปเอาซื้อแล้วทำไมมันหลุดล่ะหลุดก็ขายช็อตเกนพอร์ตไปใหม่ถ้าเรามองว่าหุ้นมันดีแล้วยาวก็ใช้วิธีช็อตเกนพอร์ตเอาประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายนะฮะครับ
10:30 นครับอาจารย์ครับขอทีเฟกสั้นๆเลยครับอาจารย์ครับทีเฟกเราวิเคราะห์เมื่อวานว่ามันจะมีกรอบแล้วจะขึ้นไปประมาณ99990มันก็ขึ้นไปแล้วแต่เมื่อเช้ามันก็เบรกไปแล้วนะครับเราดูหุ้นเลยนะหุ้นที่มาเนี่ยนะมันไม่ใช่เงินก็ไม่มาฝรั่งก็ขายเอาวันนี้จะไปได้ไงครับก็ขึ้นไปแห้งๆแล้วเดี๋ยวก็ลงมาแบบแห้งๆเดี๋ยวก็ลงมาใหม่นะแต่เป็นขึ้นครับแต่เป็นขึ้นก็ต้องมาดูระบบใหม่ว่าเอางี้คนที่ถือมาจากข้างล่างไม่มีปัญหาเลยเราก็ถือไปนะฮะแต่คนที่เล่นสั้นเนี่ยนะครับเมื่อคุณใช้ไทม์เฟรมสั้นเท่าไหร่นะฮะความเออร์เลอร์ก็จะเกิดขึ้นได้แค่นั้นครับเมื่อวานวิเคราะห์ไปแล้วคือมันเบรกไปแล้วมันเบรกเนี่ยมันก็ต้องย้อนลงมามันก็เป็นลองอยู่ดีนะก็จะมีปัญหาว่าแล้วลองตรงไหนนะฮะคือตอนมันตกใจอ่ะมันจะลองได้ดีเพราะมันเป็นแนวโน้มเซเวนะฮะครับครับมันยิ่งโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาไม่ไปก็ยิ่งดีนะครับเมื่อเช้ามันขึ้นไป993ปิดลงมาเท่าไหร่ก็ถ้าแถวๆ986ก็เป็นจังหวะลองใหม่ครับแล้วก็มาดูสต็อปลอสอยู่ที่ตรงไหนนะสต็อปลอสก็คือถ้าหลุด 983.4 นะครับก็ค่อยลองก็ช็อตเกมพอร์ตลงไปนะฮะแล้วก็ไม่ควรหลุด977ก็แค่นั้นระบบก็จะเขียนไว้แบบนี้แล้วก็ทำตามนะฮะแต่ทำตามอารมณ์ลงกลัวช็อตขึ้นอยากได้ลองใช่ไหมสต็อปลอสไปสต็อปลอสมาทองคำก็เหมือนที่บอกไว้ว่าก็มันก็นิ่งของมันแบบนี้เพราะฉะนั้นจะไปไหนล่ะเพราะว่ามันก็ต้องรอข่าวเล่นข่าวนู่นข่าวนี้ข่าวนั่นของมันใช่ไหมนะครับมันก็ยังไม่ลงอ่ะมันจะลงได้ไงดอลลาร์อ่อนนะดอลลาร์ก็เริ่มมีแท่งเขียวกลับใช่ไหมครับมันก็จะเป็นไซด์เวย์ที่กรอบแคบมากๆนะฮะก็เล่นก็บอกว่าเล่นสั้นอยู่ดีนะครับทองคำก็จะประมาณนี้นะครับครับได้ครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากเลยครับสำหรับข้อมูลแล้วก็ความรู้ในวันนี้นะครับขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากเลยนะครับสำหรับนักลงทุนที่ติดตามอาจารย์นิพนธ์นะครับก็เดี๋ยวเดือนกุมภานะฮะมีหลักสูตรของอาจารย์นิพนธ์นะฮะรวมศาสตร์6นะครับหุ้นทีเฟกทองคำนะครับเรียนก่อนรู้ก่อนนะฮะตั้งหลักเป็นนักลงทุนได้ก่อนนะฮะ25-26กุมภาพันธ์นะครับสอนออนไลน์นะครับใครที่สนใจสมัครภายในสิ้นเดือนนี้นะฮะอาจารย์นิพนธ์ให้โปรโมชั่นใช้คำว่าอะไรดีให้ส่วนลด 10% นะครับสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับที่ Astock Virgin เติม S นะครับหรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับวันนี้นะครับ10:35โดยประมาณนะครับล่ำลากันไปนะครับยูวานปิยะจักรุรัตน์หรือสป็อก 77ไปก่อนครับแล้วก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ